วันมีปริมาณการเดินทางประมาณ17ล้านเที่ยวการเดินทางต่อวันแต่เราพบว่ามีคนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพียง4ล้านเที่ยวเท่านั้นเองแต่คนเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลถึง10ล้านเที่ยวเพราะนั้นในสัดส่วนเนี่ยมันต้องกลับข้างกันคนต้องเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะถึง10ล้านเที่ยวการเดินทางต่อวันแต่เดินทางด้วยรถยนต์เนี่ยจำนวน4หรือ5ล้านเที่ยวมันถึงจะแก้ไขปัญหาจราจรโดยที่เรานำระบบขนส่งสาธารณะเป็นจุดขายเป็นจุดที่ให้คนนั้นหันมาใช้และเป็นระบบที่เราให้บริการที่ประหยัดปลอดภัยและก็รวดเร็วและตรงต่อเวลาถ้าเราสามารถทำได้การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมืองใหญ่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินเอื้อมที่เราจะแก้ไขปัญหาที่เราจะส่งเสริมให้มีการระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยก็เราจะต้องพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะต่างๆให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนซึ่งรัฐบาลได้ทำแผนไม่บทไว้เดิมนั้นเจ็ดสายด้วยกันประมาณ291กิโลขณะนี้เนี่ยทางสนคสำนักไว้และแผนจราจรและขนส่งกระทรวงคมนาคมนั้นกำลังรีไว้แผนแม่บทโดยจะดำเนินการเป็น10เส้นทางขึ้นเพื่อจะเป็นแผนแม่บทที่จะให้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศซึ่งคาดว่าในเวลาไม่เกิน20ปีข้างหน้าก็อาจจะมีรถไฟฟ้าในเทพนครได้ถึง10กว่าสายด้วยกันนอกจากเรามีระบบใหญ่ที่เป็นระบบหลักแล้วเราก็จะมีระบบรถเมล์ที่จัดการให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นเรามีระบบการพัฒนาเส้นทางทางเรือที่ให้เชื่อมต่อการเดินทางเรามีระบบชัตเตอร์บัสเรามีระบบจอดแล้วจอดหรือปาร์คอะไรที่เราพูดถึงจุดจอดรถเพราะว่าถ้าเราไม่มีจุดจอดรถให้คนที่ออกจากซอยออกจากซอกออกจากหมู่บ้านต่างๆก็เป็นจุดหนึ่งอาจจะมีระบบคาร์พูลแท็กซี่พูลร่วมกันทั้งหมดเนี่ยถ้าเราสามารถทำอย่างนั้นได้ตามแผนนั้นเราจะเห็นว่าทั้งรัฐบาลก็ดีทั้งเทพมหานครก็ดีนั้นให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะถ้าแผนต่างๆที่ทำไว้เป็นแผนแม่บทที่ใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ตามนั้นต้องยึดผมว่าใน10ปีข้างหน้าเราคงจะเห็นมิติการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในเทพมหานครไปสู่ทิศทางที่ดีเราอาจจะเป็นกรุงเทพเมืองสะอาดเราอาจจะเป็นเมืองที่มีมวลภาวะไม่ใช่ไปอยู่ในแถวหน้าปัจจุบันในมวลภาวะเทพมหานครอาจจะอยู่ในแถวหน้าของคือขณะนี้ถ้าเราดูเมืองที่มีมลพิษนะอากาศสูงก็คือปักกิ่งและก็นิวยอร์กรองลงมาก็อาจจะเป็นลอนดอนกับกรุงเทพเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะมีการส่งเสริมให้คนใช้ระบบขนส่งมากขึ้นเพราะนั้นการเผาผลาญน้ำมันมลพิษต่างๆก็ลดลงไปเราคงไม่เห็นกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับคนที่อยู่อาศัยคงจะให้คนใช้ระบบขนส่งสาธารณะในอันแรกสุดก่อนหนึ่งเนี่ยเราต้องเอาว่าหนึ่งสะดวกรวดเร็วประหยัดตรงต่อเวลาถามว่า4อย่างนี้มันเป็นหัวใจทีนี้เราจะทำให้สะดวกปลอดภัยประหยัดและตรงต่อเวลาเนี่ยข้อหนึ่งแน่นอนความสะดวกก็คือคุณต้องมีตั๋วรถไฟฟ้าใบเดียวและต่อได้ทุกระบบคือมันระบบขนส่งสาธารณะที่ผมบอกจากเล็กสุดมาถึงใหญ่สุดเนี่ยมันควรจะมีการบริหารจัดการระบบค่าโดยสารเป็นค่าโดยสารรวมไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนในการเดินทางเพราะนั้นส่วนหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบจะไปแบ่งค่าโดยสารก็เป็นเรื่องที่ใช้ระบบไอทีระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบที่เราบอกว่าไอทีที่พูดถึง information intelligence หรือ transport หรือเทคโนโลยีที่มาใช้เพื่อที่จะแบ่งค่าโดยสารเพราะนั้นความสะดวกเกิดขึ้นจากประชาชนสามารถใช้บัตรโดยสารใช้ระบบการบริหารการเดินทางโดยให้เกิดความสะดวกไม่ต้องมีตั๋ว10ใบอยู่ในกระเป๋าใช้ตั๋วใบเดียวใช้ได้หมดอันที่2ก็คือระบบโดยสารจะต้องปลอดภัยเพราะนั้นมาตรฐานของระบบโดยสารต่างๆนั้นต้องมีความปลอดภัยทั้งระบบตั๋วระบบเองระบบคนเองระบบต่างๆต้องมีความปลอดภัยอันที่3ก็ต้องประหยัดประหยัดก็หมายความว่าผู้โดยสารวันหนึ่งกับอัตราค่าของชีพเราเนี่ยปัจจุบันเรามีอัตราค่าของชีพวันหนึ่งมันเท่าไหร่อัตราค่าแรงงาน200กว่าบาทเองถามว่าถ้าเขาต้องขึ้นรถโดยสารด้วยราคาวันทั้งร้อยหนึ่งเป็นไปไม่ได้ที่คนจะใช้บริการรถขนส่งสาธารณะทำยังไงระบบค่าโดยสารเนี่ยมันสามารถถูกลงเพราะนั้นถ้าระบบทั้งหมดมันต่อเชื่อมกันได้เนี่ยค่าโดยสารต่างๆก็ลดลงไปวันหนึ่งเนี่ยคนกรุงเทพอาจจะยอมรับที่จะมีอัตราค่าโดยสารไม่เกิน60บาทไปกลับถ้าเราสามารถทำได้ในราคาอย่างนี้เนี่ยคนก็จะเห็นด้วยที่จะมาใช้ระบบโดยสารแต่ว่าถ้าค่าโดยสารรวมต้องมาใช้วันละ200หรือ150ผมว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนที่จะต้องทำงานผู้มีรายได้น้อยจะใช้ระบบโดยสารท้ายก็คือเป็นเรื่องของตรงต่อเวลาเพราะนั้นเราสามารถทำให้คนวางแผนการเดินทางจากบ้านมาที่ทำงานรู้เลยว่าต้องเดินทางแค่เวลาเท่าไหร่เพราะนั้นระบบที่เราต้องมีระบบเช่นทำไมเราต้องมีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ทำไมเราต้องมีระบบรถเมล์ด่วนในช่องทางเฉพาะทั้งหมดเนี่ยคือเป็นระบบขนส่งที่สามารถกำหนดและตรงต่อเวลาทำให้คนนั้นสามารถวางแผนการเดินทางได้ถูกต้องและขณะนี้เนี่ยได้มีการศึกษาเรื่องนี้โดยสำนักนโยบายและแผนจราจรและขนส่งกระทรวงคมนาคม
ได้รับการช่วยเหลือจากธนาคาร ADB ได้รับมาอุดหนุนส่วนหนึ่งมาศึกษาระบบตัวร่วมเพื่อที่จะเพราะตัวร่วมเนี่ยมันไม่ใช่แค่มาแบ่งมันเป็นระบบบัตรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มันเหมือนบัตรเครดิตเพราะนั้นระบบเนี่ยมันจะต้องเชื่อมต่อการที่มีบัตรใบเดียวเนี่ยระบบตั๋วที่อ่านเราเรียกว่าออโตเมติกแฟร์คอลเลกชันในระบบต่างๆมันต้องอ่านตั๋วประเภทเดียวกันได้เพราะนั้นระบบทั้งหมดมันต้องวางแผนตั้งแต่เริ่มออกแบบระบบจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจตั๋วที่ระบบโดยสารระบบบัตรจะต้องเป็นบัตรชนิดเดียวกันเพื่อประหยัดในการผลิตหรือการค่าหรือสามารถเก็บข้อมูลในค่ามากขึ้นขณะนี้ก็มีการได้ศึกษาเรื่องพวกนี้เพื่อที่จะมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นบัตรที่จะต้องทำงานร่วมกันในอนาคตซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่คงไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าหน่วยงานต่างๆต้องให้ความร่วมมือซึ่งปัจจุบันนั้นที่ผมบอกว่าหน่วยงานดูแลเรื่องการจราจรในบ้านเรามันมากมาย16กว่าหน่วยงานอยู่ในตั้ง2กระทรวง3เมืองอะไรพวกนี้มันก็ต้องมาดูกรุงเทพและปริมณฑลก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดำเนินการนะครับเพราะนั้นผมยังมองว่าตัวนี้เราคงจะต้องบูรณาการในความคิดของส่วนราชการกระทรวงทบวงกรมและก็กรุงเทพมหานครที่จะต้องเข้ามาดำเนินการซึ่งแน่นอนกรุงเทพมหานครเราก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเราจะไม่ได้มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเราเป็นเมืองเราเป็นคนดูแลคนกรุงเทพเราก็คงจะต้องพยายามที่เข้าไปดำเนินการในการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดและก็ทำให้เรื่องพวกนี้มันเป็นจริงนะครับอันนี้จริงๆแล้วยังลักษณะการเป็นการทำงานประสานกันยังไม่ได้มีเขาเรียกการอะไรการวางนโยบายในทางปฏิบัติการที่ชัดเจนมากนะแต่เราก็ต้องถือว่าสนขเนี่ยก็เป็นหน่วยงานแผนในระดับประเทศในเรื่องการจราจรที่เข้ามาศึกษาและก็ดึงหน่วยงานต่างๆไปเป็นกรรมการร่วมการรถไฟการทางพิเศษรฟมกทมกสมกกรมการขนส่งกรมขนส่งทางน้ำพาณิชย์นาวีต่างๆมาดูที่จะใช้ร่วมหรือเมืองที่เป็นปริมณฑลต่างๆแต่แน่นอนในอนาคตก็ต้องมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจริงๆในระบบรัฐบาลเนี่ยเราก็มีคณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบกซึ่งมีท่านนายกเป็นประธานเนี่ยก็น่าจะดึงเรื่องนี้เข้ามาส่วนหนึ่งในกรรมการชุดนี้เพราะจะมีอำนาจในการดำเนินการได้ตรงมากขึ้นแต่เนื่องจากที่ผ่านมาในช่วง 2-3 ปีนั้นเราเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยมากทำให้การเข้ามาแก้ไขปัญหานี้อาจจะสะดุดและติดขัดอยู่บ้างก็ทำให้การที่จะนำนโยบายในเรื่องการให้บริการประชาชนในลักษณะของการนำระบบขนส่งมาต่อเชื่อมกันหรือการนำระบบตัวร่วมหรือตัวใบเดียวมาใช้เนี่ยก็อาจจะสะดุดไปบ้างแต่ในอนาคตผมว่าในช่วงอันใกล้นี้ 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยก่อนที่เราจะสร้างระบบรถไฟฟ้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นสายสีเขียวเพิ่มเติมสายสีม่วงสายสีน้ำเงินและสายสีแดงที่จะเสร็จในอีก4ปีข้างหน้านะทุกระบบน่าจะต้องนำมาใช้ได้สอดคล้องกับเวลาที่ระบบขนส่งเหล่านั้นเนี่ยมีความสามารถที่จะให้บริการได้